สงกรานต์กันหน่อยคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวของเรานะคะอยู่หลายจุดกันเลยทีเดียวพาลงใต้ก่อนนะคะที่หาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่มีงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์นะคะปีนี้จัดหนักจัดเต็มต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสุพิชารัตนะค่ะยิ่งดึกยิ่งคึกคักค่ะกับการเล่นน้ำสงกรานต์หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ค่ะคุณยุคนคะคุณระพีพันธ์คะคือคักค่ะกับการเล่นน้ำสงกรานต์หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะนักท่องเที่ยวกว่า 80% เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะคะที่มาเล่นน้ำกันตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงขณะนี้และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเล่นน้ำไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะกับการเฝ้ารอคอยที่จะมาเล่นน้ำในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่โดยมีตัวเลขระบุนะคะว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะคะเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่มากกว่า 20,000 คนยังไม่นับรวมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ค่ำคืนนี้คาดการณ์ว่าจะมาเล่นน้ำสงกรานต์มากถึง 30,000 คนด้วยกันค่ะไม่แผ่วเลยจริงๆนะคะกับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงขณะนี้นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาประเมินตัวเลขนะคะว่าวันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามามากกว่า 20,000 คนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเนื่องจากสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ประกอบกับใกล้เคียงกับวันหยุดฮารีรอยอของพี่น้องชาวมุสลิมทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดสงขลามากเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะจุดที่เรายืนรายงานอยู่นี้นะคะก็คือย่านใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยล่ะค่ะเป็นแหล่งนัดพบของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เฝ้ารอกิจกรรมสงกรานต์ค่ะเขาบอกว่าปีนี้นะคะตั้งใจที่จะจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่ผู้ประกอบการในพื้นที่มีการขายน้ำให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งบอกว่าอาจจะมีการขายแพงเกินราคานะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าได้มีการทำความเข้าใจกับทางนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการแล้วค่ะลองฟังเสียงของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์กรณีที่บอกว่ามีการขายน้ำในพื้นที่ด้วยตอนนี้ทางเทศบาลเองเรามีการแก้ไขปัญหายังไงแล้วบ้างคะเรื่องต้นมีอยู่2รายนะครับที่เขาเสนอเป็นทางเลือกว่าเป็นน้ำดีมีคุณภาพมีน้ำแข็งใส่น้ำแข็งเยอะอาจจะขาย500,000ตอนนี้เราแก้ปัญหาด้วยการที่ให้เทศบาลเอามาเพิ่มอีกประมาณ50ถังตอนนี้น้ำเพียงพอไม่มีปัญหาแล้วนะครับขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนิดหน่อยตอนนี้ชาวบ้านทุกคนก็มีความสุขพอใจแล้วก็จริงๆเขาบอกจะได้ต่ออีก2วันเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนยินดีที่จะดูแลให้ปีนี้ทางเทศบาลเองเรามั่นใจไหมคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของเรามากน้อยขนาดไหนคะได้คุยกับททุกฝ่ายเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องปีนี้มากกว่าปีที่แล้วประมาณ 20% เพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกฝ่ายแล้วก็องค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมทุกฝ่ายที่ช่วยกันได้มีหาดใหญ่วันนี้ไม่ใช่เพราะผมเรื่องไม่ใช่เพราะเทศบาลอย่างเดียวทุกฝ่ายร่วมกันช่วงสงกรานต์นะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของมาเลเซียและสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะปีนี้เราถือว่ามีการ PR ประชาสัมพันธ์ที่ถึงเข้าถึงมากกว่าปกติด้วยไหมคะตอนนี้เรามีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องประมาณ15วันนั้นเพราะฉะนั้นทั้งททแล้วก็สมาคมชมรมต่างๆโรงแรมต่างๆทุกฝ่ายช่วยกันต้องมีวันนี้ได้เพราะทุกคนช่วยกันครับค่ะอย่างภาพบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะบอกไปแล้วว่าบรรยากาศคึกคักขนาดไหนเห็นไหมนะคะว่าคึกคักมากจริงๆเลยค่ะแล้วจะถึงตอนนี้นะคะไปจะถึงเที่ยงคืนค่ะรับรองว่าบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะซึ่งทางเดชทีวีเราก็จะมีบรรยากาศให้ติดตามแบบนี้ตลอดนะคะซึ่งก็จะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งด้วยละค่ะนี่คือบรรยากาศในพื้นที่ของหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณคุณสุวิชารัตนะนะคะโอ้โหคึกคักเลยค่ะคุณสุวิชานี่โอ้หน้าเนี่ยเปื้อนแป้งเลยนะคะเปียกไปหมดเลย